ให้คุณผู้ชมพักก่อนวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาริมรสอาหารค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อนันตราสยามโฮเทลกับเทศกาลอาหารเด็ดๆนะคะ World Gourmet Festival 2016นะคะซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่17แล้วคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับประทานอาหารนอกโลกกันเนี่ยไม่ใช่ภายในโลกเนี้ยเรามาพูดถึงเทรนด์อาหารไทยก่อนดีกว่าที่ชาวต่างชาติมาเนี่ยแล้วก็สั่งยิ่งผู้ที่จะมาพูดถึงเทรนด์อาหารไทยที่ฝรั่งเนี่ยต้องมาแล้วปุ๊บต้องสั่งเลยคือใครคุณคือใครกันอันดับแรกก่อนสวัสดีค่ะชื่อเกรย์นะคะมาจากกลุ่มเฮดเชฟนาราค่ะเป็นเฮดเชฟอย่างนี้นะคะต้องรู้ว่าแบบฝรั่งชอบสั่งอะไรมากที่สุดเป็นเทรนด์มากอ๋อตอนนี้มาเลยค่ะปูตัวค่ะผงกะหรี่อร่อยเลิศๆนะคะแล้วก็จะมีผัดผักบุ้งของเราเป็นผัดพื้นบ้านก็จริงนะคะแต่คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเลิศมากๆเดี๋ยวคุณเอ้ยคะเป็นอะไรคะอ๋อแกงเหลืองของเราค่ะเผ็ดมากๆอร่อยเวอร์ๆมากเลยค่ะคือน่าเชื่อนะคะว่าชาวต่างชาตินี่นางสั่งแกงเหลืองแล้วฮะค่ะนางว้าวมากเผ็ดแกงเหลืองเป็นแกงใต้ที่อร่อยจริงๆค่ะเราพูดถึงเทรนอาหารไทยไปแล้วที่ต่างชาติชอบแต่ว่าเทรนอาหารโลกเนี่ยจะเป็นยังไงเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่เขาเป็นเอ็กเชฟอยู่นาราเหมือนกันจะพาเราไปคุยกับเชฟที่มาจากทั้งประเทศนะแต่ว่าเธอคนนั้นจะเป็นใครและเชฟเนี่ยจะเด็ดดวงแค่ไหนตามมาดูค่ะเห็นไหมหลังจากที่ไปพูดเกี่ยวกับเทรนด์อาหารนะคะกับคุณเอื้อยไปแล้วนะคะจากห้องอาหารนาราแต่ตอนนี้นะคะเราอยากทานอาหารสเปนแต่ฉันพูดก็ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณเจสซี่เป็นอะไรคะCorporate Executive Chef จากห้องอาหารนาราไทยคุยซีนค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเข้าอยู่กับในเรื่องกับคุณเจสซี่เลยนะคะพาดิฉันไปดูเลยค่ะวันนี้นะคะเชฟจะนำเสนอความพิเศษของร้านอาหารของเขาซึ่งความพิเศษก็คือจะเป็นการใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมารังสรรค์เมนูพิเศษเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะที่เรียกว่า appetizer นะคะทำจากหนังปลาก๊อปในหนังปลาคอสนะคะมันมีความพิเศษที่มันจะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นค่ะที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ปลาคอสมากนอกจากนี้ปลาคอสยังมีเจลาตินมากนะคะซึ่งจะทำให้เกิดรสชาติที่กรุบกรอบหอมมันหวานชื่นใจนะคะคุณปูนคะอันนี้ถึงจะเป็นหนังปลาธรรมดาแต่พอเชฟเอามาทอดด้วยน้ำมันที่ดีที่อุณหภูมิดีปรุงรสด้วยเกลือและพริก3อย่างแค่นี้แต่รสชาตินี่แบบเหมือนขึ้นสวรรค์เลยพุ่งมากเลย What about main course today? What would chef prepare? El plato principal que vamos a hacer es unas cocochas de bacalao. So the first the main course will be a cod cocochas. Cocochas is the esta parte is the underneath the jaw of the fish.โอ้โหคุณผู้ชมคะแค่ได้ยินนี้นะคะตื่นเต้นนะหัวใจเกือบจะวายเพราะว่าวันนี้นะคะเชฟจะใช้นี่ค่ะคางของปลาคอสซึ่งคิดดูตัวหนึ่งมีชิ้นอยู่นิดเดียวแล้วก็จะนำมาผสมกับซอสสูตรพิเศษที่มีเมล็ดพริกไทยเขียวและกาแฟเขียวโอ้ my god green coffee yes โอ้อยากรู้จังเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูนะคะคุณปูนสนใจไหมคะสนใจมากอยากทานมากเมื่อกี้ขาดอะไรนะคะขาดไฟขาดไฟนะคะขอทั้งขวดเลยได้ไหมคะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะนี่คือเมนูใหม่ของดิฉันค่ะปลากราบทอดกรอบรอเล่นเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูอาหารนะคะจากเชฟระดับมิชลินสตาร์มาไกลจากสเปนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะ
เรายังได้รู้นะคะเรื่องเทรนด์อาหารที่ไม่ใช่แค่สั่งแค่ต้มยำกุ้งผัดไทยยังมีเมนูอื่นๆนะคะที่ชาวต่างชาติชื่นชอบกันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือ Insight Society ยังไม่หมดบิดโซเซตี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแวดวงข่าวสังคมธุรกิจอะไรตามบิดโซเซตี้ไปเลยจ้ะแต่ตอนนี้นะคะปุ้งกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรทำเมนูอะไรดีราดพริกดีไหมมันก็จะดีนะมานี่แล้วมาที่แล้วโดนทอดแน่คุณผู้ชมคะด้วยการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้4พันธมิตรภาคธุรกิจไทยประกอบไปด้วยสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการสสปน.รวมกันจัดงาน CCE Southeast Asia Thailand 2016ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ภูมิภาคอาเซียนให้เป็นตลาดที่น่าจับตามองมากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรมของโลกเพราะเป็นเสมือนเครื่องดัชนีชี้วัดกระแสตอบรับของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีการพัฒนารูปแบบและนำเทคโนโลยีงานวิจัยต่างๆมาเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพกระทั่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้การจัดงาน CCE Southeast Asia Thailand 2016ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกให้เป็นที่รู้จักในทุกภูมิภาคทั่วโลกและขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานได้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23กันยายนศกนี้นะคะHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. โอ้โหคุณผู้ชมคะถ้าจะร้องเพลงจัดเต็มขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าปิดโซเซตี้วันนี้ตะกี้พาคุณผู้ชมมาร่วมอวยพรให้กับแม่ครัวใหญ่ของ S&P ป้าใหญ่พัทราศิลาอ่อนนั่นเองซึ่งบรรยากาศในงานวันนี้นะคะจะมีความอบอุ่นและน่ารักขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะคุณพัทราศิลาอ่อนหรือที่คุณผู้ชมหลายๆคนคุ้นเคยกับคำเรียกป้าใหญ่จัดงานสังสรรค์วันคล้ายวันเกิดครบรอบ74ปีณร้าน S&P Headquarter อาคารอิตันไททาวเวอร์โดยมีญาติและแขกผู้มีเกียรติคนสนิทมาร่วมงานอย่างอบอุ่นเหมือนเช่นทุกปีค่ะวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่มาวันคล้ายวันเกิดของป้าใหญ่ป้าใหญ่เป็นคนที่สนุกสนานมีความสุขเป็นคนใจดีมีครอบครัวที่ประกอบด้วยเสียงดนตรีก็ขอให้ป้าใหญ่มีความสุขเยอะๆมีความรักของครอบครัวเยอะๆแล้วก็ทำอาหารอร่อยให้พวกเรากินตลอดไปค่ะปีนี้ป้าใหญ่ก็74นะฮะแต่ยังดูแข็งแรงสวยงามสง่าแล้วได้รับรางวัลเยอะแยะนะฮะก็ชีวิตป้าใหญ่ก็หวังว่าควรจะมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตแล้วก็อยู่ในท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของเพื่อนๆตลอดไปค่ะขออวยพรให้ป้าใหญ่มีแต่ความสุขความสดชื่นความแข็งแรงเป็นที่พึ่งของทั้งพี่ป้าน้าอารุ่นพี่รุ่นน้องทุกๆคนค่ะโดยภายในงานนี้นะคะได้มีการจัดแสดงชุดพิเศษจากเหล่าบรรดาลูกหลานอันเป็นที่รักและศิลปินวงโปรดอย่างสินเจริญบาเธอร์ Happy birthday แม่อมรักแม่มากครับ Happy birthday ครับคุณย่าอมรักคุณย่ามากครับขอให้คุณย่าสุขภาพดีมีความสุขนะครับรักคุณย่านะครับอาหารอร่อยมากและปิดท้ายด้วยคำขอบคุณสุดแสนปลื้มใจของป้าใหญ่พร้อมมอบของที่ระลึกคำขอบคุณด้วยคัพเค้กดีไซน์ใหม่เนื้อบัตเตอร์ตกแต่งด้วยครีมดอกไม้ประดับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน S&P Headquarter ค่ะสำหรับในปีนี้ป้าใหญ่ยังคงงดรับของขวัญวันเกิดเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่ได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติรวมทำบุญสมทบทุนวันมหิดลปี2559เพื่อช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชเรียกได้ว่างานนี้นะคะสุขทั้งกายและใจในคราวเดียวกันสมกับความตั้งใจของเจ้าภาพเลยทีเดียวละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศความสุขและรอยยิ้มที่ตะกี้นำมาฝากกันค่ะแต่ว่าในตอนนี้หมดเวลาของปิดโซเซตี้แล้วตะกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ